คุณผู้ชมครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์เมื่อวานนี้ถูกรวบตัวคาบ้านพักย่านรามอินทราเลยนะครับแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาหนัก4ข้อหาเมื่อคืนต้องนอนอยู่ในห้องขังคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าแม่ตั๊กเนี่ยเครียดหนักเลยถึงขนาดขอยานอนหลับด้วยนะอ่ะคุณผู้ชมไปดูช่วงจังหวะที่ทั้งคู่ถูกรวบตัวที่บ้านนั่นหน่อยครับโอ้โหลูกค้ายังขอทองคืนได้ไหมครับขอเงินคืนได้อยู่ไหมครับนี่เป็นนาทีที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคุมตัวแม่ตั๊กกรกนกแล้วก็ป๋าเบียร์การพลเรืองอลามนะครับไปสอบสวนหลังนำหมายจับศาลอาญาเข้ารวบตัวที่บ้านพักในซอยรามอินทรา65เขตบางเขนกรุงเทพนะครับแจ้งข้อหาหนัก4ข้อหาก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ร่วมกันโฆษณาใช้ข้อความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและก็ร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจในสินค้าและบริการนะครับนักข่าวอย่างที่เห็นพยายามจะสอบถามครับบอกว่าอยากจะชี้แจงอะไรไหมยอมรับหรือว่าปฏิเสธข้อหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วขณะเดียวกันก็ถามบอกว่าลูกค้าที่ซื้อทองไปยังขอเงินคืนได้ไหมปรากฏว่าทั้งคู่ไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นครับและแม่ตั๊กเองพยายามใช้มือทั้งสองข้างบังหน้าไม่ให้นักข่าวถ่ายรูปนะครับทันทีที่ขึ้นรถตำรวจเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็ยกมือไหว้นักข่าวด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างตื่นตระหนกตกใจพอสมควรนะครับขณะเดียวกันครับตำรวจปคบก็นำหมายค้นเข้าไปตรวจสอบในบ้านของแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียร์เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีที่ผู้เสียหายเขาแจ้งความนะครับว่าถูกทั้งคู่หลอกขายทองคำออนไลน์ก็มีทนายความส่วนตัวของแม่ตั๊กออกมารับหมายและก็พาเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นภายในบ้านนี่แหละครับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงยึดอาวุธปืนยาว4กระบอกไปตรวจสอบว่ามีทะเบียนหรือเปล่านะครับแล้วก็ยกตู้เซฟสีดำใบนึงไปตรวจสอบด้วยขณะเดียวกันก็ยังมีสิ่งของทองรูปพรรณและก็สินค้าของแถมสินค้าอื่นๆรวมไปถึงวัตถุเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดขณะเดียวกันตำรวจก็ไปตรวจสอบรถหรูที่จอดอยู่ภายในบ้านด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์มาสอบปากคำที่ห้องประชุมชั้น2กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่ามกลางกองทัพนักข่าวที่ไปมุงทำข่าวกันนะครับมีช่วงหนึ่งแม่ตั๊กถูกเบียดจนเกือบล้มนะครับป๋าเบียร์ต้องคอยประคองเอาไว้แล้วก็พูดบอกว่าอย่าเบียดครับสงสารผู้หญิงหน่อยเดี๋ยวให้ปากคำเสร็จจะออกมาชี้แจงเองนะครับช่วงหนึ่งนักข่าวเดินตามแม่ตั๊กครับแบบนี้ถามว่าแม่ตั๊กเครียดหรือเปล่าแม่ตั๊กบอกว่าไม่ได้เครียดอะไรครับแล้วก็ยังไม่ขอตอบเรื่องคดีขอให้เคารพสิทธิ์ด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็เข้าห้องสอบสวนไปหลังทั้งคู่ให้ปากคำเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับคือต้องบอกว่าใช้เวลายาวนานถึงประมาณ10กว่าชั่วโมงได้ฮะมีบางช่วงบางตอนนะครับระหว่างที่มีการสอบสวนแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์ค่อนข้างมีสีหน้าเคร่งเครียดผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงแรกแม่ตั๊กขอตัวออกมาเข้าห้องน้ำเจอกองทัพนักข่าวอีกก็พยายามจะสอบถามแต่แม่ตั๊กก็ไม่ตอบคำถามไม่ปริปากใดๆทั้งสิ้นเลยครับก่อนที่ป๋าเบียร์ก็สลับออกมาเข้าห้องน้ำเช่นเดียวกันครับก็ไม่ตอบคำถามมีคนสนิทพยายามเข้ามากันนักข่าวด้วยนะครับตำรวจใช้เวลาสอบปากคำนะครับค่อนข้างยาวนานนักข่าวพยายามสังเกตผ่านกระจกจะเห็นได้ว่าบางช่วงแม่ตั๊กหยิบยาดมขึ้นมาดมเป็นระยะด้วยนะเห็นไหมครับเนี่ยฮะแล้วก็สีหน้าค่อนข้างจะอิดโรยและก็มีช่วงหนึ่งที่นักข่าวสังเกตว่าแม่ตั๊กยกมือขึ้นมาเช็ดแถวๆดวงตาด้วยคล้ายๆกับร้องไห้หรือเปล่านี่แล้วก็บางช่วงที่หันไปคุยกับป๋าเบียร์ครับป๋าเบียร์ก็ยกมือขึ้นมาปลอบแล้วก็บัจจวันนี่ก็เอามือมาปั่นน้ำตาให้ด้วยสลับกันคุณผู้ชมครับนักข่าวก็สังเกตป๋าเบียร์เหมือนกันบอกว่าเฮ้ยเหมือนบางช่วงก็ยกมือขึ้นมาปั่นน้ำตาตัวเองเหมือนกันนะครับจากการสอบสวนทั้งคู่ปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาครับบอกว่าขอไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียวเท่านั้นจนกระทั่งสอบปากคำเสร็จนะครับสามทุ่มกว่าตำรวจก็พาแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียร์ออกจากห้องสอบสวนแม่ตั๊กก็ยังไม่ชี้แจงรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นครับส่วนป๋าเบียร์ก็บอกว่าไม่ได้หนีไปไหนยินดีดูแลลูกค้าเหมือนเดิมขอความเห็นใจด้วยครับบอกว่าตอนนี้เ
ข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วอยากขอโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองคือถ้าผิดก็ยอมรับผิดและก็ยังพร้อมรับผิดชอบทุกคนนะคือร้านก็ยังเปิดตามปกติไม่ได้ไปไหนคือพูดง่ายว่าใครที่จะมาขายทองคืนเนี่ยก็ไปกันได้เลยร้านยังเปิดอยู่นะครับไปฟังเสียงป๋าเบียร์นิดนึงครับต้องเขาอยู่กระบวนการนะครับเราของเราไม่ได้หนีไปไหนเลยนะไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็ยินดีดูแลลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมครับต้องให้เห็นความเจตนาตรงนี้นะครับแต่วันนี้เราก็อยู่ในกระบวนการแล้วนะครับให้เห็นความเห็นใจว่าเราก็เข้ามาอยู่ในกระบวนการนะครับตรงนี้ขอโอกาสเลยครับทุกคนให้ผมได้กับคุณตั๊กได้พิสูจน์ตัวเองนะครับทั้งอะไรถ้ามันผิดก็ยอมรับผิดคุณผู้ชมครับแล้วมีช่วงจังหวะนึงคล้ายๆกับว่าแม่ตั๊กคล้ายจะเป็นลมครับลงลิฟต์มาที่ชั้นหนึ่งนี่นักข่าวพยายามถามเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับแม่ตั๊กบอกว่าไม่สบายเป็นโรคประจำตัวแล้วก็บอกว่าขอให้นักข่าวอย่าดันเข้ามาแบบนี้นะครับไปดูช่วงนี้กันนิดนึงครับขออย่างอื่นเลยขอให้การกับเจ้าหน้าที่ไม่เบียดกันได้ไหมตรงนี้ก็อยากรับผิดชอบในส่วนที่อยากรับผิดชอบที่ลูกค้าอยากจะให้ดูแลครับต้องขอโอกาสตรงนี้จริงๆครับเพราะเรายืนยันสิทธิ์นะครับต้องให้ความกรุณาตรงนั้นจริงผมยกมือไหว้แล้วครับนี่ผมถามเบียร์ตอนนี้ความรู้สึกของเราบางคนเอาเงินการจะไปทำยังไงบ้างตอนนี้ก็เข้าสู่อยู่นะครับกระบวนการให้เวลานิดนึงนะครับครับวันนี้ที่แม่ตั๊กร้องไห้นี่ร้องไห้เพราะอะไรครับแม่ตั๊กหนูป่วยอยู่ดอกกวนไม่เบียดหนูได้ไหมคะหนูป่วยอยู่ค่ะหนูเป็นโรคประจำตัวนะคะเมื่อวานลุยชนข่าวได้เชิญเหยื่อนะคะหรือว่าลูกค้าที่ฟ้องแม่ตั๊กเนี่ยมาในรายการในสตูดิโอด้วยก็ถามถึงเรื่องเป็นลมนี่แหละค่ะคือหลายคนก็บอกว่าก็เคยเห็นจะเป็นลมบ่อยๆในไลฟ์เหมือนกันในช่วงที่ไม่ได้เป็นคดีนะคะอาจจะเป็นโรคประจำตัวค่ะทีนี้คืนที่ผ่านมาตำรวจพาทั้งคู่เข้าห้องควบคุมผู้ต้องหาค่ะที่กองบังคับการปราบปรามเนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนไม่ให้ประกันตัวนะคะเพราะว่ามีผู้เสียหายเยอะค่ะต้องรอติดต่อแจ้งความเพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้ค่ะประมาณ9โมงเช้านะคะเดี๋ยวรอดูอีกประมาณชั่วโมงเศษเจ้าหน้าที่จะนำตัวทั้งคู่ไปฝากขังศาลอาญารัชดากองทัพนักข่าวไปประจำการอยู่ตรงนั้นแน่นอนค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ตำรวจปคบ.อีกชุดก็ไปตรวจสอบที่ร้านทองของแม่ตั๊กป๋าเบียร์จุดนี้นะคะใช้เวลาตรวจสอบจุดนี้3ชั่วโมงค่ะนำกล่องพัสดุขนาดใหญ่3ลังออกจากร้านมาซึ่งตำรวจก็แจ้งว่าได้ตรวจยึดเฉพาะทองคำที่ลูกค้านำมาขายคืนไม่ได้นำทองคำส่วนอื่นในร้านไปตรวจสอบผู้จัดการร้านก็ยืนยันว่าร้านยังเปิดให้บริการปกตินำทองมาขายคืนได้นะคะส่วนเจ้าหน้าที่ของสคบค่ะก็ไปที่บ้านแม่ตั๊กป๋าเบียร์เพื่อนำเอกสารหมายเรียกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในวันที่4ตุลาคมหลังจากเลื่อนนัดมาแล้ว1ครั้งถ้าไม่มาตามหมายเรียกก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทค่ะในขณะที่พลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปคบ.บอกว่าแม่ตั๊กป๋าเบียร์ยังไม่ให้การใดๆส่วนการค้นบ้านผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานทั้งเอกสารต่างๆได้พอสมควรแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเพราะว่าจะกระทบกับคดียังไม่มีการยักย้ายถ่ายเทรถหรูออกนอกประเทศค่ะอันนี้คำยืนยันมาในขณะที่ทางปปง.เองก็ให้สืบเส้นทางการเงินค่ะเส้นทางทรัพย์สินต่างๆที่ได้มาจากการกระทำความผิดเนื่องจากคดีนี้มูลฐานความผิดก็คือช่อโกงส่วนดาราอินฟลูเอนเซอร์คนดังที่ร่วมไลฟ์ขายทอง20คนคุณผู้ชมคะต้องได้มาสอบปากคำรู้เห็นกับการไลฟ์ขายสินค้าไม่ตรงโฆษณาหรือไม่นะคะถ้ารู้เห็นจงใจปกปิดก็เข้าข่ายความผิดด้วยคุณผู้ชมลองดูตัวอย่างแล้วกันค่ะตอนนี้ดาราอินฟลูร่วมไลฟ์กับแม่ตั๊กนะคะที่เข้าข่ายว่าต้องถูกเรียกก็จะมีทั้งจ๊ะนงพนีใบเตยนะคะมีพิงกี้มีไอซ์ปีชดามีแน็กชาลีมีกามินนะคะเคยร่วมไลฟ์ด้วยมีเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแก้มบุ๋มแม่ลีก็มีค่ะลีน่าจังก็เคยมานะคะไปจนถึงคนดังมากมายล่าสุดเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือว่ารัชนกสุวรรณเกตค่ะก็ออกมาเปิดใจหลังเคยร่วมไลฟ์กับแม่ตั๊กป๋าเบียร์ก่อนจะแตกหักกันเพราะแม่ตั๊กไปจ้างเน็ตไอดอลคนนึงมาไลฟ์ด้วยและมีการด่าตนกลางไลฟ์หัวล้อกันเป็นเรื่องสนุกค่ะก็เลยตัดสินใจยุติความสัมพันธ์และตนได้โอนเงินค่าตัวประมาณ 450,000 ที่ยังไม่ถึงคิวไปร่วมไลฟ์คืนให้ทันทีด้วยค่ะทั้งที่ตนกับสามีรู้จักกับแม่ตั๊กมาประมาณ3ปีใช้คำว่าสนิทได้เลยจนมีการจ้างตนไปไลฟ์รีวิวโปรโมทสินค้าต่างๆค่ะครับส่วนเซอร์ไพรส์มอบกล่องของขวัญให้นะครับเป็นเงินสด 300,000 บาทนะครับซึ่งพูดในไลฟ์สดบอกว่าเป็นของขวัญให้กับตัวของเจนนี่เองพอจบไลฟ์นะครับปรากฏว่าแม่ตั๊กกลับบอกว่านั่นเป็นค่าตัวไม่ใช่ของขวัญที่ให้แยกต่างหากนะครับและก็ยังมีช่วงที่เซอร์ไพรส์วันเกิด
มอบเค้กดึงเงินบอกว่าในเนี้ยมีเงิน2ล้านแต่จริงๆมีแค่ 20,000 เท่านั้นเองอีกเรื่องนึงนะครับก็คือนาฬิกาปาเต้ฟิลิปครับมูลค่า2ล้านบาทที่แม่ตั๊กทำทีว่าเหมือนว่าเป็นคนซื้อให้ทั้งๆที่เจนนี่บอกว่าหนูเนี่ยไปขอคำปรึกษาเขาแล้วก็ซื้อเองเก็บไว้เก็งกำไรโอ้ยคนก็เข้าใจผิดคิดว่าแม่ตั๊กเนี่ยซื้อให้หนูที่สำคัญตอนหลังมารู้ด้วยว่านาฬิกาปาเต้ฟิลิปเรือนนี้ไม่มีใบเซอร์หรือว่าไม่มีใบรับประกันนะไม่รู้ปลอมหรือเปล่าโอ้นะครับเจนนี่เองครับบอกว่ายินดีเข้าพบตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่ได้สมรู้ร่วมคิดในการไลฟ์สดขายสินค้าตามที่มีความผิดนะครับส่วนน้องใบเตยอาสยามที่ร่วมไลฟ์สดขายของกับแม่ตั๊กนะครับแล้วก็ป๋าเบียก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สน.บางชันในวันนี้ช่วงบ่าย 2 โมงนะครับเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจอีกคนหนึ่งด้วยคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกไปบอกว่ามีรายงานบอกว่าแม่ตั๊กเครียดจัดนะครับเพราะว่าถูกคุมขังมีการขอยานอนหลับด้วยนะสุดท้ายญาติต้องเอายาคลายเครียดมาให้ครับเพราะว่าบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยถูกคุมขังมาก่อนส่วนป๋าเบียก็ยืนยันบอกว่าทรัพย์สินของมีค่าต่างๆยังอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือว่ามีการผ่องถ่ายไปซ่อนนะครับขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนที่ช่วงสายวันนี้จะมีการนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ประจำห้องคุมขังนะครับมีการสั่งข้าวมันไก่มาให้แม่ตั๊กกับป๋าเบียกินด้วยนะครับตอนนี้ที่เป็นจุดน่าสังเกตของสังคมนะคะก็คือเรื่องของตู้เซฟในบ้านละค่ะที่ยกออกมาเป็นตู้เล็กซึ่งอดีตแม่บ้านเคยบอกไว้แล้วว่าไม่เคยเห็นตู้นี้เคยเห็นแต่ตู้ใหญ่1ตู้และเพิ่งเอาเข้าไปอีก1ตู้ก่อนที่จะถูกไล่ออกมาก็คือเท่ากับมีตู้เซฟใหญ่2ตู้ตู้นี้แม่บ้านบอกไม่เคยเห็นนะคะแล้วในตู้นั้นก็เคยมีการไลฟ์ให้เห็นว่ามีเงินเต็มตู้เลยนะคะจะเป็นเงินจริงเงินปลอมแล้วแต่เพื่อการโฆษณาอันนี้ก็อยู่ที่กระบวนการพิสูจน์หลักฐานละกันนะส่วนที่ทนายไพศาลได้พูดไว้นะคะว่าความปลอมจะปรากฏเมื่อความจริงถูกพิสูจน์ให้กระจ่างอันนี้น่าสนใจมากเลยอะค่ะแล้วหลังจากนี้ไปเดี๋ยวคงต้องรอติดตามอย่างอัปเดตก็คือ9โมงวันนี้ฝากขังใช่นะคะเดี๋ยวคงได้รู้กันแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของการฟอกเงินนะคะมีการเปลี่ยนทรัพย์สินที่ได้มาจากการช่อโกงไปซื้อสินทรัพย์อะไรอื่นๆอีกหรือไม่จะเข้าข่ายฟอกเงินได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอพิสูจน์กันอีกทีนึงละกันนะคะเพราะว่าข้อหาหนักเลย